วัสดีครับกลับมาพบกับผมจอห์นอริยพงษ์จรัสสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ dunboxa-racing.com นะครับสำหรับวันนี้ครับมีเรื่องราวดีๆจะมานำเสนอเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับคนที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานครับของวงการมอเตอร์ไซค์บ้านเราหรือว่าวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเลยเพราะว่าชายคนนี้นะครับอยู่กับวงการนี้มาถึงกว่า40ปีครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวของเขานั้นมีทั้งเรื่องของความสำเร็จมีทั้งเรื่องของการพัฒนาวงการให้เราได้ชัดเจนกันเลยทีเดียวครับณขณะนี้ครับผมอยู่ที่โชว์รูมของ Honda ที่มีชื่อว่าบริษัทนำเจริญวุฒินะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นดีลเลอร์ที่จำหน่าย Honda นะครับย่านห้วยขวางหรือว่าถนนที่เรียกว่าถนนประชาสงเคราะห์เพราะว่าชายคนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าของของที่นี่เลยทีเดียวนะครับเราเคยรู้จักเขามาหลายๆครั้งในเรื่องของวงการเซเลบวงการโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ล้วนๆแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านนั้นมารู้จักกันมากขึ้นว่าเขามาจากไหนเขาเป็นใครแล้วเขามีจุดกำเนิดอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาไงยอนนี่เลยครับสำหรับวันนี้ครับเซเลบคนดังของผมครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้หลายๆคนนะครับได้รู้จักในเรื่องของโลกโซเชียลของเฮียหมานำเจริญไปเยอะแล้วขอบคุณอีกครั้งครับเฮียหมาที่ให้โอกาสผมมาสัมภาษณ์นะครับกับจอห์นซ่าพาซิ่งครับต้องถามนิดนึงครับว่าณขณะนี้เริ่มต้นเลยครับเพื่อนๆครับอายุของเฮียหมาณขณะนี้อายุกี่ปีครับ71ปีนะครับ71ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของการเข้ามาสู่วงการมอเตอร์ไซค์ครับเฮียหมาเริ่มต้นชีวิตของการเป็นคนที่ทำคุกคลีกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆคือประมาณอายุกี่ขวบ14-15ก็ประมาณ50กว่าปีใช่มั้ยใช่เริ่มต้นคือเป็นยังไงบ้างครับเริ่มต้นก็ซ่อม3ล้อก่อนซ่อม3ล้อก่อนแล้วก็หันมาเล่นมอเตอร์ไซค์หันมาเล่นมอเตอร์ไซค์เล่นมอเตอร์ไซค์ปี09 2509 2509ครับก็ลงไปดูการแข่งที่สวนสนามบางปูแล้วก็เริ่มต้นก็ขี่ไปเล่นมาเรื่อยเรื่อยครับผมพอ2517ก็เปิดร้านมอเตอร์ไซค์ถ้าเปิดร้านมอเตอร์ไซค์พวกแข่งจริงจังเลยมีทีมนำเจริญมีอะไรแบบมีอะไรแข่งมาเรื่อยใช้ฮอนด้ามาตลอดนั่นก็คือเหมือนกับเป็นการเปิดร้านเริ่มต้นชีวิตคือประมาณปี2517นั่นเองใช่ครับขายแต่ฮอนด้ามาทำฮอนด้ามาทำแต่ฮอนด้าแข่งครับทำแต่ฮอนด้าแข่งแต่ขายก็ขายหลายยี่ห้ออยู่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี้ได้ยินคำว่าทำฮอนด้าแข่งหรือว่าทำมอเตอร์ไซค์แข่งเนี่ยเฮียหมาเคยแข่งในยุคสมัยที่เป็นยุคเริ่มต้นของวงการมอเตอร์ไซค์เลยสิครั้งแรกก็ไปดูที่สวนชนะบางปูครับได้ไปลงแข่งครั้งนึงก็ไม่สำเร็จก็กลับมาก็มาแข่งหัวหมากที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากรอบแล้วก็มาแข่ง24ชั่วโมงที่หัวหมากครับผมแล้วก็แข่งนครปฐมสนามจันทร์แข่งชลบุรีถ้าไกลกันนั้นไปไม่ไหวคือยุคนั้นที่เป็นสนามดังๆเฮียหมาไปหมดไปเกือบหมดฮะไปเกือบหมดเลยถ้าไม่เกือบไปเกือบหมดแล้วเฮียหมาไปเอาความรู้ในเรื่องของการทำมอเตอร์ไซค์มาจากไหนครับผมเรียนมาจากโกเฮงครับโกเฮงคือใครครับเป็นเพื่อนของพ่อครับเป็นมือแต่งศิลปะเมืองไทยครับครับผมอยู่หน้าสนามกีฬาซ่อมบีเอ็มอยู่ถ้ารุ่นเกิดก่อนนู้นจะรู้จักโกเฮงหมดครับครับผมผมเป็นคนสุดท้ายครับเป็นศิษย์ก้นกุฏิคนสุดท้ายเลยครับโอ้โหก็จะได้แท้ก็เสียไปอ๋อก็น่าจะ30กว่าปี40กว่าปีเดี๋ยวตอนปี09อ๋อปี09ครับก็ก่อนที่เฮียหมาจะมาเปิดร้านด้วยซ้ำใช่เราศึกษาเข้ามาแล้วเรียนรู้จะเข้ามาแล้วชีวิตล้วนๆครับผมใช้เวลาอยู่กับเรื่องของการแข่งขันเนี่ยนานไหมเฮียหมาก็ขึ้นลงๆนะฮะมีเวลาว่างก็ไปแข่งครับผมแล้วก็แข่งมาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมาโอเคปี26ที่ได้แชมป์มาปี26ได้แชมป์ด้วยใช่ครับคนก็เลยรู้จักเฮียหมามากขึ้นตอนนั้นใช้รถใหญ่ครับใช้บิ๊กไบค์แข่งใช้ซีบีพันร้อยอาร์เฮียหมาเข้าสู่รถเล็กแล้วโดดมาเป็นรถใหญ่เลยเหรอทำสูบเดียวก่อนแล้วมาเล่นสองสูบอ๋อแล้วก็เล่นสี่สูบ1-2-4ตามลำดับขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งใหญ่สุดของเฮียหมาคือเป็น1,100ครับซึ่งก็ยังคงเป็นฮอนด้าอยู่ครับฉะนั้นก็คือในเรื่องของการแข่งขันเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดว่าพูดถึงฮอนด้าย่อมรู้จักเฮียหมานำเจริญแน่นอนตึกเนี้ยคือตั้งแต่เปิดปี2521อ๋อ17เลย17ตรงนี้นะฮะครับ17โอ้โหยาวมากอ่ะครับประมาณปีที่ผมเกิดเลยด้วยซ้ำทั้งหมดเลยครับถ้านำเจริญมีได้ปี2496ตั้งแต่2496ของพ่อผมเลยฉะนั้นไอ้ป้ายที่เมื่อกี้นี้ผมเห็นเป็นไม้สักนั่นคือป้ายดั้งเดิมเลยของพ่อครับของคุณพ่อเลยโอ้โหเก่ามากแล้วมีเครื่องมือพ่อทิ้งไว้บ้านเลยก็ต่อรุ่นต่อหลานกันไปเรื่อยๆครับใช่ไปเรื่อยๆก็โอเคอยู่ครับทีนี้ผมเห็นในเรื่องของตัวที่เป็นรถที่ผมอาจจะต้องบอกว่าเพื่อนๆหลายๆคนไม่เห็นคือสมัยก่อน
รถมอไซค์มีเทอร์โบเนี่ยว่ามันแปลกแล้วคือมันอย่างนี้ครับเราแข่งคนเดิมใหม่เนี่ยสู้รถยนต์ไม่ได้ครับคราวนี้ในนิยสารเมืองนอกเนี่ยมันมีมอเทอร์โบขายอยู่มอไซค์ครับแล้วก็สั่งซื้อมาแล้วก็มาติดตั้งในมอไซค์อ๋อเทอร์โบนี้เป็นชุดคิดของเมืองนอกเลยใช่ของอเมริกาเทอร์โบแพ็คอเมริกันเทอร์โบแพ็คครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเอาเป็นยุคสมัยนั้นไม่ค่อยมีคนเอาเข้ามานะคือเขามองว่าเทอร์โบนี่เป็นของใหม่แล้วยังไม่รู้จักผมก็จะไม่รู้จักครับผมรู้แต่กันแบบที่แบบศึกษาเยอะๆเล่นเยอะๆเขาจะมีเทอร์โบกันใช่ไหมอย่างอาจารย์สิริบูลนี่ต้องขอใช้ทางใช้นามหน่อยเพราะท่านเป็นคนแนะนำเข้ามาให้ใช้ท่านใช้ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยครับก็คือพูดง่ายๆคือในยุคของการทำรถเริ่มต้นครับเราก็คือศึกษาไปด้วยครับแล้วก็เอาเทอร์โบมาใส่เลยเทอร์โบดูแล้วแม่ก็ซื้อมาเลยซื้อมาก็มาใส่แล้วมาลองดูพังไป2เครื่องโอเคอย่างคันนี้เนี่ยผลงานดีสุดคือยังไง 10.10 วิครับ 10.10 วิปี26ปี26ครับคันนี้นะครับคันนี้ครับโอ้โหโคตรเทพแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าคือมันกลายเป็นรถตำนานไปแล้วเพราะว่าเฮียหมาไม่ทำต่อแล้วจอดอยู่ครับจอดอยู่นะครับเอาเป็นว่าใครอยากดูตัวจริงๆนะครับก็มาดูกันได้ที่ร้านเฮียหมาเชิญเลยครับแต่ทีนี้ครับเข้าเรื่องมาดีกว่าคือที่พูดมานั่นคือลักษณะของประวัติของเฮียหมาทั้งหมดครับแล้วยังไงฮะทำไมอยู่ดีๆเฮียหมามาสูงสิงกับในเรื่องของฟอร์ซ่าได้ฟอร์ซ่านี่เป็นรถที่ฮอนด้านำเข้ามาจำหน่ายผลิตเมืองไทยด้วยส่งออกด้วยครับคันนี้เป็นสกูตเตอร์ขนาดใหญ่มากเมืองไทยได้ตกใจคันใหญ่เครื่อง300พอมาใช้ปุ๊บเนี่ยใหม่ๆมันก็เป็นรถที่มีปัญหาเรื่องความร้อนมากอะไรมากเรื่องปกติครับแล้วก็แก้กันไปครับส่วนมากที่เราทำเพราะว่าศูนย์อื่นเนี่ยเขายังไม่มีเวลาเยอะเหมือนเราแล้วก็ทำไปเรื่อยแล้วก็แก้ปัญหาลูกค้าไปเรื่อยครับชมรมก็หายกันมาที่นี่อ๋อคือชมรมฟอร์ซ่าที่เป็นฟอร์ซ่าขับไทยแลนด์เลยเข้ามาหาเฮียหมาครับแล้วเฮียหมาเป็นคนเซอร์วิสให้ครับก็เซอร์วิสช่วงแรกก็ถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่คิดค่าแรงนะเหรอครับก็คิดว่ารถรุ่นนี้เราให้สิทธิพิเศษเพราะว่าเป็นรถที่ใหม่แล้วลูกค้ายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถไม่เข้าใจการใช้รถบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็พยายามให้เขาได้ใช้บริการฟรีก็ค่าแรงไปซื้ออะไรมาก็ฟรีซื้ออะไรที่นี่ก็ได้ราคาเท่ากับทุนก็เป็นเวลา 3-4 ปีละ 3-4 ปีก็พูดง่ายๆคือเป็นเจเนเรชันของฟอร์ซ่าตัวแรกครับทำมาตั้งแต่ต้นเลยครับจนกระทั่งเขาก็บอกว่าเฮียหมาเนี่ยคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นรุ่นหนึ่งของฟอร์ซ่าขับไทยแลนด์เลยก็ว่าได้ว่าแฮปปี้13ไหมโอ้โห2013ครับจนวันนี้ก็ยังทำอยู่ทำอยู่ครับก็เพียงแต่ว่าก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างอะไรไปบ้างอาจจะมีรุ่นเข้ามาไอ้แซมบ้างอย่างพีซีเอ็กบ้างไอ้รุ่นเข้ามาแซมบ้างใช่แต่ก็ยังคงรักทำทำอยู่ครับโอเคแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดว่าผมยกตัวอย่างนะผมจะเห็นได้เลยว่ารถบ้านของเฮียหมาหรือว่าบริษัทนำเจริญวุฒิเนี่ยมีการแบ่ง2พาร์ทชัดเจนเลยมันฝากนู้นคือฝากขายรถกับฝากเซอร์วิสของศูนย์ครับแล้วอย่างของเฮียหมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฝากของอะไรครับฝากแบบปรับแต่งครับอ๋อปรับแต่งอย่างเช่นว่าให้มันเร็วขึ้นกินน้ำมันน้อยลงยืดอายุการใช้งานมากขึ้นครับผมอะไรบางตัวเราจะใช้ดีขึ้นอย่างน้ำมันเครื่องเราใช้สังเคราะห์ร้อยซึ่งตามศูนย์เริ่มเป็นกติกาเรื่องสายข้อห้ามแล้วก็จะใช้ผักนี้เป็นตัวหลักก็คือดูแลให้ดูแลให้หมดเลยครับโอเคทีนี้ณขณะนี้ในปีนี้มันมีฟอร์ซ่าตัวใหม่เข้ามาแล้วก็คืออย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าคันนี้ก็คือเราเห็นกันแล้วในเทปหนึ่งนะครับมองในมุมมองของเฮียหมาเนี่ยเจ้าฟอร์ซ่า300ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงตัวใหม่นะตัวใหม่นี่เขาพัฒนาจากตัวเก่ามาจุดที่เป็นจุดด้อยต่างๆเรื่องน้ำหนักเรื่องความใหญ่ความอุ้ยอ้ายความใกล้ก้างก็จะหายไปการเลี้ยวการทรงตัวอะไรก็จะดีขึ้นครับแล้วก็ไอ้ชวนประกอบต่างๆเช่นบ้าขึ้นกลับชิวไฟฟ้าเลื่อนได้ทักชั่นคอนโทรลใช่ไหมเบรกข้างซ้ายข้างขวาใส่ล้อหน้าให้โตขึ้นเวลาตกลุมตกบ่อได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวรถมันจั่นลงขี่ง่ายขึ้นขี่ง่ายขึ้นช็อกจักง่ายขึ้นเขาที่แคบๆง่ายขึ้นครับงั้นก็ย้ายหม้อน้ำถอยหลังมาใกล้กับเครื่องยนต์ไว้มันก็ระบายได้เร็วขึ้นอ๋อคือไม่ได้มีผลอะไรกับการเปลี่ยนตำแหน่งหม้อน้ำเลยคือดีขึ้นครับมันดีขึ้นครับดีขึ้นครับแต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนสงสัยมากก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ครับมันมีความแตกต่างกันเยอะไหมเครื่องยนต์ตัวเดียวกันฮะครับผมโครงสร้างทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยครับชุดคัดชุดขับเครื่องย้ายพานเท่ากันหมดครับเปลี่ยนมากรองอากาศใหม่เปลี่ยนแท่กรองอากาศใหม่ตำแหน่งอยู่เหมือนเดิมครับครับผมแต่ว่าแท่กรองตัวใหม่นี่ตำแหน่งที่อากาศเข้านี่มันไม่ค่อยสกปรกง่ายมันจะใช้แท่กรองต่างยากกว่าครับผมแล้วก็ตัวที่เครื่องยนต์ไปเนี่ยตัวเดิมนี่ไม่เคยเสียอยู่แล้วไม่เคยเสียอยู่แล้วถ่ายแสนโลไม่เสียเลยไม่พังไม่พังเลยยกเว้นนั่นเป็นเครื่องแห้งซึ่งไม่ดูแลมันอันนี้สุดวิสัยอันนั้นคือเรื่องของคุณเองใช่สุดวิสัยแล้วเนี่ยเคยขี่370,000 โลไม่เสียไม่เสียแน่นอน170,000 โลกับตัวเก่าเนี่ยนะ
ใช้หัวเครื่องยนต์ไม่สุดยอดเหรอลูกค้าวิ่งเชียงรายประจำเหรอครับก็โอเคใช้เชียงเมืองลมแต่ผมสงสัยอย่างนึงที่ผมไปรีวิวมาเนี่ยคือฟอร์ซ่าเก่าเนี่ยผมเคยเห็นคนที่บิดได้เร็วสุดคือ140ครับแต่ตัวใหม่มันได้ถึง150มันมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างอย่างที่1พึงทายฮะพึงทายอัตราโทษคนละแบบอ๋ออันนี้จะเบากว่าครับอย่างที่2ล้อหลังขับ14มันจะระยะความกว้างของเส้นรอบวงจะกว้างกว่าอัตราเร่งจะดีกว่านั่นก็เลยเป็นผลที่ทำให้ตัวใหม่มันวิ่งกว่าวิ่งกว่าทำความเร็วไปเร่งกว่ามากกว่าอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเป็นคนที่ชอบในเรื่องของคำว่าสายแรงอะไรเยอะมาเราไม่ทำเยอะครับไม่ทำเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้นี่เพียงแต่เอาชามที่เป็นชุดขับเคลื่อนชุดหน้าเนี่ยครับผมชามเม็ดนะครับเอามาลดน้ำหนักลงฮะแล้วก็เอามาปรับไอ้เม็ดให้มันขึ้นลงง่ายๆสองอย่างนี้ก็ดีแล้วได้ความเร็วมาจาก 1,000 รอบบวก20ทุกๆ 1,000 รอบบวก20ทุกๆ 1,000 รอบบวกอีก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเหลือน้อยลงครับรอครับฉะนั้นมันก็ต้องประหยัดมากขึ้นสิ 20% 20% เลยใช่ก็คือทำง่ายๆแค่คือชุดชามหน้าที่เขาเรียกว่าขุดชามด้วยเม็ดใช่เอามาทำแป๊บเดียวเสร็จเลยเสร็จเลยอ๋อมีตัวอย่างให้ดูด้วยมีตัวอย่างให้ดูด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับอ่ะเหยียบหมาหยิบมาดูนะครับอันนี้ของเดิมครับอันนี้ของเดิมไม่เป็นไรครับอันนี้ของเดิมอันนี้ของปรับแต่งครับนี่คือชุดชามที่เราเรียกว่าชามชามเนี่ยคือที่อยู่ด้านหน้าซ้ายมือใช่นี่คือของเดิมนี่คือของที่ปรับแต่งใช่ครับมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างที่มาอธิบายนิดนึงเรากึ่งน้ำหนักนี่ออกหมดเลยเรากึ่งน้ำหนักทิ้งหมดใช่ด้านนอกด้านในกึ่งทิ้งหมดเลยด้านนอกด้านในอ่าฮะอันที่สองนี่เราเปิดให้เม็ดแรงเหวี่ยงขึ้นมาสูงหน่อยนึงเม็ดแรงเหวี่ยงก็คือในเนี้ยมันจะมีมันจะมีบาดอยู่มันจะมีบาดคว่ำอยู่เราเปิดกว้างขึ้นมาหน่อยเดียวเองแค่สองสามมิลเองอ๋อมันก็จะทำให้ลูกเบี่ยงขึ้นมากว้างขึ้นครับผมแล้วอย่างด้านในปัดทิ้งไปมิลเดียวอันนี้คือด้านในใช่เราปัดทิ้ง1มิล1มิลเท่านั้นเองเพื่ออะไรครับเพื่อให้เข้ามาใกล้กันใช้พาได้เลยต่อตัวขึ้นมาได้อ๋อก็คือมันจะใกล้มากขึ้นใช่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการบีบสายพานถูกไหมไม่เสียหายครับไม่เสียหายไม่ขาดด้วยครับไม่ขาดนะครับโอเคองศานี่ไม่ได้ปรับอ๋อองศานี่คงเดิมองศาหน้าชามที่เขาบอกว่าปรับชามปรับองศาเฮียหมาไม่ได้เน้นปากไม่เราต้องการทนแล้วก็ประหยัดทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าปรับองศาเราไม่ทราบว่าองศาใช้พานมันจะแบบที่กันตรงนี้เท่าไหร่แล้วมันจะแตกเมื่อไหร่ครับผมแต่อย่างนี้ไม่แตกแน่นอนของแท้เพราะมันคือองศาเดิมของชุดชามเลยใช่ไอ้ช่างงานดีๆทนครับแต่เขาอาจจะด้อยหน่อยนึงอาจจะเร่งด้อยหน่อยนึงแต่ก็ดีกว่าเดิมครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดพอเราทำลักษณะของการขูดชามเสร็จที่เขาบอกว่าไล่เม็ดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนน้ำหนักไหมครับแล้วก็เอาของเดิม3เม็ดครับของใหม่ลดลงมา3เม็ดลดน้ำหนักลง3เม็ดใช่ของเดิม21ก็ลดเหลือ12 21เหลือ12ไอ้ที่บอกว่า3เมตรนะใช่ครับแต่นั่นคือตัวเก่าตัวเก่าตัวใหม่นี่19ที่บอกนี่ก็คือ19กรัม19กรัมต่อ1เมตรของเดิมนะครับผมก็อีก3เมตรก็เหลือ12ก็เหลือ12ใช่โอเคก็น้อยกว่าเก่า6กรัม6กรัมใช่รวมแล้ว6กรัมรวมกับการลดน้ำหนักอันนี้อีก100กรัมใช่ก็ลดการเวียงไปแล้วก็ข้อเวียงภาระน้อยลงไปทำงานไม่หนักไม่หนักครับคือข้อเวียงนี่มันถ้ามันมีน้ำหนักให้ข้อเวียงเมื่อไหร่นี่มันจะกินน้ำมันโอเคครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนนะครับเชื่อว่าอาจจะกลัวในการทำคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ไปปรับองศามันเนี่ยปัญหาไม่เกิดไม่เกิดครับโอเคปัญหาไม่เกิดถามอีกนิดนึงในฐานะที่เฮียหมาเองก็มีศูนย์บริการของทาง Honda อยู่ทำแบบนี้เนี่ยขาดวารันตีเครื่องยนต์ไหมตามเงื่อนไขข้อ4ขาดครับตามเงื่อนไขข้อ4ขาดครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทาง AP เขาไม่ได้มองลักษณะนะมองว่าจริงๆปัญหาที่มันเกิดจากการวารันตีเกิดจากสาเหตุมาจากอะไรอ๋อเขาดูอย่างอื่นมากกว่ามากกว่าไม่ใช่ดูตรงนี้ฮะฮะตรงนี้ข้อ4กว้างมากครับดัดแปลงส่วนจริงส่วนได้เพื่อขาดอัดบอลก็ขาดแล้วป่ะค่ะเพราะ Honda เขาจะไม่ทำก็จะดูจากความเป็นไปได้ก็มันปัญหาที่มันเคยมาได้เกิดจากอะไรครับผมเช่นอาจจะเป็นเรื่องของน้ำมันเครื่องของคุณขาดเองอันนั้นเคลมไม่ได้อยู่แล้วน้ำมันเครื่องแห้งน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นน้ำมันเครื่องที่ไม่ใช่ระบุไว้ในคู่มือโอเคแค่นั้นแหละฮะฉะนั้นเอาตรงๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใช้ Honda เนี่ยแนะนำเลยแล้วว่าให้คุณมาในเรื่องของเซอร์วิสตรงตามเงื่อนไขเขาใช่ครับเขาวารันตีก็คือ3ปีหรือ 30,000 โลเฉพาะเครื่องยนต์ครับเฉพาะเครื่องยนต์หัวฉีดนี่5ปี 50,000 โลครับ5ปี 50,000 โลครับ IPGM FFI เนี่ยนะทั้งชุดเลยครับทั้งชุดเลยทั้งหมดเลยครับจะเป็นระบบหัวฉีด PGM ทั้งหมดเลยครับก็คือลิ้นเล่งหมดทุกอย่างทั้งกระทั่งไอตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมดโอเคเด็ดมากเอาเป็นว่านี่ก็คือความรู้ดีๆที่วันนี้นะครับต้องบอกว่าเฮียหมานั้นเป็นบุคคลในตำนานที่ยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังคงอยู่กับเราอีกยาวไกลนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าอยู่มาแล้วในเรื่องของชีวิตคือ70อยู่กับมอเตอร์ไซค์มาเกือบ50 กว่าปีถ้าสนใจที่อยากจะมาคุยกับเฮียหมาหรือว่ามาขอคำแนะนำเฮียหมาเนี่ย
ทำยังไงบ้างมาครับมาครับมานั่งคุยกันได้ที่ไหนที่ยังไงมาบางห้วยขวางครับครับถนนประชาสงเคราะห์ครับอยู่กึ่งกลางซอย24กับซอย26ระหว่างซอย24กับ26ครับเป็นฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์ครับฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์ที่ชื่อว่านางเจริญมุดมีเบอร์โทรให้ติดต่อไม่ใช่หมา080ครับครับ267ครับ3331ครับติดต่อเฮียหมานำเจริญได้เลยนะครับครับวันนี้ครับมาเที่ยววันนี้ต้องบอกว่าได้ความรู้จากเฮียหมาได้รู้จักเฮียหมามากขึ้นก็ต้องขอบคุณเฮียหมามากๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับผมมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆจะเอามาให้เฮียหมานิดนึงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพครับเป็นสมุนไพรนะครับกาแฟสมุนไพรจากทางหมอเสงครับนี่คือกาแฟสมุนไพรหมอเสงที่ทำขึ้นมาเพื่อจะให้คนไทยได้รับสิ่งดีๆไปเขาบอกว่ามีในเรื่องของตัวสมุนไพรจีนเนี่ยทั้งหมด9ชนิดขออนุญาตมอบให้เฮียหมาครับขอบคุณครับอย่าลืมดื่มด้วยนะครับสำหรับกาแฟสมุนไพรหมอเสงถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถจะซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปนะครับมีขายทั่วประเทศไทยแล้วและวันนี้ครับรายการของผมครับจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ Databoxa Racing.com หมดเวลาลงแล้ววันนี้ผมและเฮียหมาลาไปก่อนสวัสดีครับ